ับเป็นเกียรติอย่างสูงค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ดาได้มอบความสุขมามอบรอยยิ้มกับคนไทยทั้งประเทศนะคะเล็กเล็กเน็ตนะคะว่าการเล่นฟุตบอลเป็นความสุขที่ทุกคนต้องเล่นไปด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะให้ทำยังไงที่จะทำให้เด็กเราโตนะคะแล้วก็ท่านเองก็ได้ติดตามบทของทุกคนที่จะลองก็ว่าคุณนิตย์นะครับเกียรติได้เป็นนักกีฬาที่มีความใจอย่างสูงนะคะสำหรับการได้เข้าพบท่านนายก